ลืมเปิดไมค์มั้งกินข้าวกันลืมเปิดไมค์ค่ะทุกคนขออภัยด้วยเดี๋ยวรอบนี้เปิดละคิดว่าจะได้ยินนะขออวดชุดด้วยแล้วกันนะคะชุดสวยดีค่ะวันนี้ช่างเอางานตัวอย่างมาให้นะคะสวยดีก็เลยใส่เลยสวยดีก็เลยใส่เลยนะคะทุกคนเสียงได้ยินแล้วเนาะโอเคน่าจะโอเคละเห็ดขอนและเห็ดกระด้างผัดพริกแกงมามามาน่ารักมากชุดน่ารักเป็นแพทเทิร์นใหม่ของที่ร้านใช้ผ้าคุณหนูมากไปแล้วอีกหน่อยดิพ่อเดี๋ยวก็กินดิขาดนิดเดียวยังอ่อนอยู่มาหัดผ่อนกดหัวใจรัวๆให้ด้วยกดหัวใจรัวๆให้ดูดีจ้ารับประทานอาหารด้วยกันก็รักย่าพี่แหละน้ำตก 60,000 จะมาถึงแล้วบัตรอ้วนได้ต่อลดราคาลงนะคะเพราะว่าเราโปรโมทให้เขานะฮะห้ามพวกบวกราคานะห้ามบอกแฟนเพจว่าซื้อเท่าไหร่แต่มัน 60,000 อ่ะมีค่าที่นอนอร่อยเอ็ดเป็นบอกฝักมะนาวตรงบอกขอบคุณเขาด้วยฟักสวนของส้มโอโชคชัยที่ชัยนาทเขาให้มาจริงเหรอเนาะอร่อยอยู่แล้วนะส่วนเนี้ยส้มโอส้มโอเขาไอ้นี่หวานหวานอร่อยมันหวานแบบไม่ใช่หวานตัวดูหวานมีรสชาติอร่อยมาค่ะทุกคนอันนี้คือหมูสับเห็ดขอนเห็ดกระด้างผัดพริกแกงหยดน้ำปลาสไตล์เพชรบูรณ์เด้ไม่ใช่ผัดแบบว่าพริกแกงแบบนั้นนะหยดน้ำปลาหน่อยๆหยดเนื้อไม่ใช่หยดนะพ่อหยดเหรอหยดก็มาเก็บกินเก็บไปแล้วฮะก็ก่อนมาเก็บน้ำเผาเหรอมีขายเยอะแยะขายอืมเยอะแยะเลยพ่อคนเขาแบบทำอาชีพหาเห็ดหรือปลูกเห็ดสมัยก่อนต้องรออากาศมัวๆแล้วไปเก็บพวกเอาบนเขาว่างั้นเถอะขอนะผลไม่เก่งอะไรนะเขาเรียกเห็ดลมร้อนทุกคนอร่อยร้อนอร่อยฮะอร่อยทุกคนใครแม่ทำฉันทำไม่เป็นหรอกก็ไม่ยากคมคมคมสไตล์อร่อยกินวันหลังถ้ากลับเพชรอะไรเงี้ยมากินฝีมือแม่ใช่ไหมทำไมเธอมากรุงเทพเธอก็แวะมานอนแม่เธ
พื่อนปฐมมาเลยมาเลยรอรับตอนปฐมเนี่ยด่ากันดีจังฮะเพื่อนไอ้น้องนี่แหละเพื่อนกันห้องกันมาธรรมดาเด็กนี่ก็ธรรมดาเด็กจะด่ากันแบบรักกันนะรักกันตรงๆพวกมันจะเป็นเตียนพระบอกก่อนผู้ชายเป็นเตียนพระหลวงปู่ณมันก็มาเขารู้จักมาไทยนาฏอ่ะเซียนพระมาหมดอ่ะท่มสันท่มสุนรู้จักหมดโหลดไหมฮะโหลดไหมครับต้องใส่มาจ้ะพี่เก๋มากินด้วยกันจ้ะอย่าดมต้มมะนาวดองผัดเผ็ดสไตล์พื้นบ้านอาหารพื้นบ้านโอ๊ยอะไรเข้าตาวะแซ่บแซ่บต้องตักเป็นใครถ้วยใครถ้วยมันน้องมะนาวดองเนี่ยไอ้สดเลยไงก็เหมือนมะนาวดองน้อยไปอ่ะมีความรู้สึกอ่ะไม่แรงพอเธออุ่นด้วยอะไรด้วยเนาะเฮ้ยเกลือซุปเมื่อวานโอ้โหแบบโดนลิขสิทธิ์ทุกคลิปเลยอ่ะทุกคนช่วยแบบไอ้นี่อ่ะโอ๊ยไอ้มาเนี่ยรถมาเนี่ยถามทางโลดแล้วแหละหอมมากฟักเขาอร่อยเดี๋ยวจะจามอีกแล้วเป็นไรฟุดฟัดอยู่เนี่ยข้อดีของหน้าหนาวคือหนาวข้อเสียคือรูจมูกแห้งนะแห้งแล้วมันกังๆแข็งๆแล้วมันแบบมันระคายเคืองอร่อยมากต้มจืดฟักกับผัดพริกแกงแบบนี้เผ็ดๆอร่อยผัดนี่ค่ะชุดน่ารักไหมฝีมือพี่ถั่วช่างที่ร้านอร่อยสวัสดีจ้าอันยองจมูกแห้งต้องเปิดเครื่องทำความชื้นพี่บานอ๋อเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเลยเมืองไทยอ่ะอะไรอ่ะพ่อเสียงน้ำเนี่ยเนี่ยเสียงน้ำมันแรงกินเป็นไหมขอยเห็ดกระด้างอร่อยมากมันจะเหนียวเหนียวนะเห็ดกระด้างอ่ะเห็ดหอนก็เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละ texture เห็ดกระด้างก็จะเป็นแฟลตๆเป็นแบนหนึบๆเห็ดหอนใช่ไหมมันก็จะเป็นแท่งๆลมก็จะเหนียวเหนียวเหมือนกันเป็นเห็ดแบบคนอีสานคนพื้นบ้านอยู่ต่างจังหวัดรู้จักบางคนเขาก็เอามาหมกเอามาแกงแบบต่างๆอันนี้น่าจะเป็นแบบกึ่งแบบผัดเหมือนแกงคั่วอะไรเงี้ย
แกงเหมือนแกงคั่วพริกแกงอ่ะอืมจะใส่น้ำปลาหน่อยให้มันนัวจะเลือกอาหารเมนูเหล่านี้สไตล์อย่างนี้จ้ำข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะทุกคนกินข้าวสวยอะไรเงี้ยแต่บ้านอ้วนชอบกินข้าวสวยมากกว่าส่วนมะนาวดองนี่ไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวกินเล่นไปทั้งวันเลยเมื่อวานเกเรนะคะกะจะแค่แวะไปกินข้าวที่โอโซนวันเพลินอ่ะมันชิลฟีลดูแบบมันได้อะไรเงี้ยก็เลยยาวไหลไปเลยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยดิใครที่อยู่ในไลน์กลุ่มฝากตามให้หน่อยนะคุณณัฐพงษ์คุณณัฐพงษ์มีนามสกุลด้วยเรานั่งกินข้าวอยู่กับคุณพ่อใช้คำพูดที่สุภาพเราไม่ได้ต่ำตมอาจจะมีกินมุมมามบ้างแต่มันไม่ใช่พื้นที่ที่คุณณัฐพงษ์จะใช้คำพูดบทแรกใช้คำพูดต่ำๆหรือวิธีการคิดแย่ๆบทแรกแบบนี้มุมมามไม่อร่อยเปิดนมให้ดูหน่อยครับนมทำไมใหญ่จังอะไรเนี่ยคุณเป็นเด็กหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันน่ารังเกียจวิธีการแสดงออกอะรู้เลยว่าสภาพจิตใจไม่ไหวคุณภาพชีวิตไม่ไหวเนาะไม่ไหวเนาะเกิดมารู้ตัวไหมว่ามีแม่เกิดมารู้ตัวไหมว่าเอ๊ะเป็นคนที่มีแม่นะแต่อาจจะถ้าเกิดเป็นลูกกำพร้าก็อย่างน้อยเราเกิดมาเนี่ยจากไม้ไผ่ไม่ได้นะอย่างน้อยก็มีคนให้กำเนิดเราอย่างน้อยเราก็ควรให้เกียรติคนอื่นอ่ะไม่ไหวต่ำจัดเอาเลยจ้ะเอาเลยจ้ะเอาเลยจ้ะคุณพ่อมากินด้วยกันจ้ากินแกงนกพร้อมกันนครสวรรค์จ้ามากินด้วยกันจ้าได้จ้ามาจ้าแกงนกนี่คือแกงสับนกคือแกงสับปลาใช่ไหมหรือว่านกจริงๆนกก็คือนกเนาะนครสวรรค์ที่ครับร้านตายนกเยอะเลยอ๋อมันเบอร์เพชรมันอ้วนบอกกินนกเนี่ยเกินต้านยังวะผัดเห็ดจ้ะ How is your mom and dad? It's okay. Save Christmas and New Year. Merry Christmas. Okay. ขอเติมข้าวนะตักข้าวนิดเดียวข้าวดำไม่หนาวเลยอะไรมาหนาวก่อนร้อนมากเลิกอาบน้ำอุ่นแล้วเนี่ยอาบน้ำธรรมดาละข้าวนิดนึงไหมพ่อหมดดีจ้ะบางคนเขาก็แบบเข้ามาด่าหรือเข้ามาใช้คำพูดไม่น่ารักน่าเบื่อคนเหล่านี้ขอดูนมหน่อยนมใหญ่มากนั่งกินข้าวอยู่บนพ่อผัวว่าไงดูนมลาวไหมดูนมลาวไหมเดี๋ยวดูอะไรนะนมลาวเป็นไงอ่ะนมหมานมราวฟ้องพ่อกับผัวซะเลยสวัสดีพี่ติ๊กมากินด้วยกันร้อนว่ะเหมือนแบบมันกินซดน้ำร้อนแล้วมันก็เลยร้อนเนี่ยถ้าลมเสียไฟมันตกยังไงไม่รู้มันติดหวัดดีจ้าน้องตูมากินด้วยกันเปิดเป็นยังไงมั่งสถานการณ์น้ำหนูเด็ดโอ้ยไฟไม่ตกมาครับแล้วพัดลมอาจจะว่าอะไรยังติด
ไอ้แพ็กเรียกวรรณพรให้หน่อยดิ2ดวงไป3ดวงไม่ติดมันไม่ตามค่ะมีปัญหาแต่วัยเด็กแต่ไม่จำเป็นต้องมีปัญหาในตอนโตอย่าหาข้ออ้างนะใช่ไหมเราไม่รู้เนาะจริงอ่ะต่ำตมแบบโพดบานอ้วนพนักเกาหลีซื้อของไปฝากนะอุ้ยจริงหรือเปล่ารอเลยนั่งนี่ลุงแอนมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยดิเขามันจะขอดูนมเมียตัวเองเนี่ยว่าไงขอดูนมถ้าดูนมยายยมบ่ดูจับมาเร็วมากเลยเปิดให้ดูนมยายไม่ใช่แค่ใหญ่นะยานด้วย look so delicious you food so yummy so delicious and spicy ลูกชายลูกจีบมันไม่ไงเหรอไฟเข้าแต่มันบางเหรอตกมันก็ตกเปรตต้มระเบิดอาจจะเปรตเดียวเลยนะปอดต้มได้ยินแล้วทีนี้ไฟปกติมันจะมีสองเปรตพอเปรตสองเข้ามันเข้าได้แค่เข้าได้แค่นั้นมันยังไงไม่รู้เป็นคนปกติธรรมดาอย่างของมันเซ่ไข่เต็มท้องไข่เต็มท้องยังไงนะคะงงไปเลยอะไรไข่เต็มท้องอ่ะเปิดพัดลมจังมากินด้วยกันค่ะพัดลมจังดูว่าวดูว่าวร้องเลยมันจะคอยดังไปเรื่อยๆไอ้มันหรอดันขอหน่อยนะลูกสวัสดีค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะทางรถว่าไงกะทิมันแตกมันไม่มีไฟฟ้าใช้นะทุกคนตอนเนี้ยคือแบบอยู่บนนอกอย่างนี้จะขึ้นดิขึ้นหรือยังเขาขึ้นแล้วปะอะไรยังตกเลยป้าสินว่าถ้าเราที่ว่าคว้างเหมือนไม่ค่อยเห็นกว้างเลยอ่ะพังมาจากลมหนักป้าสินบอกอะเป็นที่หลังเขาต้มยำปลาตะเพียนไข่เต็มท้องอ๋อค่ะพอดีถ้าแตกจริงบัดอ้วนงงเพราะเห็นข้อความมันโดดๆสินโบกจะหนักบ้านนั้นก็เป็นเหมือนกันแบบดีค่ะพี่อ้อมจันแต่ถ้าพันจากของยายใดที่ตรงบ้านหมอบ้านหมอสยุทธน่ะพันเบาบ้านมันมาขึ้นบ้านนรกมันเลยเป็นจะ6ปีเดี๋ยวจ้างรถจะเข้ามาเรื่องอะไรก็เรื่องต้นอ๋อเพราะตาจ้อยบอกไม่มีท่อระบายอากาศทำปิดไปเหรอไม่รู้แค่นี้มันไม่มีท่อระบายอากาศปิดหรือหลอดย้อนกับห้องน้ำโอเคโอเคโอเคคุยกันดีๆขอบคุณนะคะแต่ไม่อยากมีตัวตนในเฟซติดตามค่ะค่ะขอบคุณเรื่องอะไรวะงงขอโทษด้วยนะถ้าอ่านข้อความไม่ต่อเนื่องของใครเพราะว่าบานอ้วนก้มๆเงยๆนะคะถ้าชอบก็ดูกันไปแหละบานอ้วนอ่านไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาติดตามนะ
แอดกินเหมือนเห็ดแข็งเนี่ยชาวบ้านเรียกเห็ดแค้นร้อนค่ะเพราะว่าที่บ้านไฟดับหม้อแปลงระเบิดเห็ดแค้นเอาเหรอไม่ได้เรียกเห็ดขอนหม้อแปลงแถวบ้านระเบิดแล้วไฟมันดับอยู่ค่ะตอนนี้ก็คือร้อนค่ะเรียกเห็ดแข็งไม่ใช่เลยใครเรียกเห็ดแข็งแต่ปลาสดน้ำซุปร้อนก็เลยร้อนนะคะเห็ดขอนแดงเห็ดขอนขาวร้อนมากด้วยมันกึกกึกมันแม่เคยไปเก็บในป่าไอ้มึงเป็นแพรเก็บเป็นกระมังซึ่งกระมังซักผ้าหัวเหงื่อเปียกหมดเลยเนี่ยตอนนี้ได้เสื้อชอบใส่ไม่ร้อนวะเนี่ยปลาหวานฉันว่าเธอใส่ชุดเนี้ยไซส์เล็กกว่าเจสักไซส์สองไซส์นะเธอต้องน่ารักเพราะว่าหุ่นเป่งอ่ะคล้ายๆโบวี่ใจคอพอดีเลยไปขึ้นชิงชาติกันนะนกแก้วอ่ะต้องดูสวัสดีค่ะพี่เก๋ๆต้องดูมันอีกถ้ามันมีชีวิตนะนกแก้วปลอมเหรอได้จะทำไมอ่ะมันต้องกินข้าวเลยเนาะนะข้าวสีทั้งชาติอยู่ในตุ้งพี่จ๋าพี่จ๋าช่วยหนูหน่อยได้ไหมหนูไม่ไหวทำไรหาอะไรมาพัดให้หน่อยได้ไหมไม่ไหวจริงๆดูดิกินได้เสร็จแล้วก็ไปนั่งที่อื่นมันจะได้เย็นใช่จะเดินนอกได้ลมห่วงพยายามกินอยู่ก็แค่ช่วงนึงปั๊บมันจะเป็นลมจริงๆทำไม่ลำบากจนเกินไปก็ยกมือไหว้แล้วขอแล้วให้หาอะไรมาพัดให้แป๊บนึงได้ไหมจะเป็นลมเปียกไปหมดแล้วค่ะเปียกทั้งหัวเปียกเป้าบดร้อนก็คือร้อนก็มันร้อนให้ทำไงดีค่ะพี่นกแกงเดือดๆอ่ะเธอไม่ร้อนได้ไงล่ะเธอลองมากินดูดิแกงเดือดๆร้อนๆอ่ะแล้วฟักอย่างเงี้ยอมความร้อนดีจังจะอิ่มแล้วไม่ได้ชิมเลยป่ะตักมาเลยซดเล่นนี้เลยที่ไหนหนาวครับพี่พิมมาเลยว่าที่ไหนผมไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่ไหนหมดพลังค่ะมันร้อนเดี๋ยวค่อยช่วยเธอกลับมากินใหม่แล้วกันนะคะทุกคนเอาละร้องเกิ้มไม่หรอกไม่ไหวร้อนไปดีกว่าค่ะทุกคนจิ๊บหายข้างนอกก็มีแดดทุกคนจะเป็นลมนอกเป็นแดดอยู่วะดิเธอมันร้อนแกงฟักร้อนๆเดือดๆแบบเดือดแบบเพิ่งลงจากเตามันก็ร้อนใช่ไหมล่ะตอนแรกๆฉันก็ไม่ได้ร้อนแต่พอกินไปแล้วมันร้อนผัดเผ็ดอีกล่ะเดี๋ยววันนี้จะมี
การจัดสวนชั่วละพี่ปิดเบาเพลงให้หน่อยได้ไหมมันเข้าลิขสิทธิ์หนูเหนื่อยคลิปหนูมันใช้ไม่ได้ทุกอันเลยตอนนี้บานอ้วนเหนื่อยเสียใจทุกคนถ้าถามว่าเสียใจอะไรอยู่ตอนนี้คลิปที่ทำมาทั้งหมดใช้ไม่ได้เลยจริงไปตลาดก็โดนแล้วทีนี้ใครแล้ว Facebook ก็บีบให้คนดูน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยเหนื่อยมากเลยบานอ้วนจะเลิกไลฟ์สดแล้วเนี่ยพูดจริงๆอันนี้พูดแบบจากใจเลยไม่ได้คิดลบอยู่นะแต่เหนื่อย Facebook แบบ AI Facebook มันตรวจสอบตลอดเวลามันเหนื่อยเคยไอ้นี่เคยแบบว่าได้ยินพ่อเรียกก็เลยเสียสมาธิไม่มีถ้ายิ่งแฟนเพจไม่คอมเมนต์ก็ยิ่งไม่มีค่าการมองเห็นคนก็ดูน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆท้อแล้วเนี่ยไม่อยากไลฟ์สดแล้วทำเป็นวิดีโอคนกดไลค์เป็นหมื่น แต่ก็แบบแฟนเพจอ่ะเจ๊ไลฟ์สดให้หน่อยเดี๋ยวไลฟ์สดให้หน่อยเช้ากลางวันเย็นตามกันแล้วเราก็ติดไลฟ์สดแต่ว่าพอไลฟ์สดแล้วอ่ะ Facebook ก็ AI ตรวจสอบเละเทะไปหมดเลยแล้วเราทำธุรกิจขายของออนไลน์แบบไลฟ์สดอ่ะมันก็บีบคั้นหัวใจบานอ้วนมากเลยไม่มีความสุขเลยน่าเบื่ออยากให้ไลฟ์ทุกวันค่ะพี่ก็อยากไลฟ์อยู่แต่ว่าถ้าเราไลฟ์ก็ช่วงที่เราขอให้ช่วยแบบช่วยพิมพ์อะไรเงี้ยก็ฝากพิมพ์ให้หน่อยหรือไม่ก็นั่นแหละบอกไม่ถูกเหมือนกัน Facebook มันบีบอ่ะบานอ้วนนะนี่ไงส่งให้วรรณพรดูอ่ะจบคลิปเดียวอ่ะโดนแบบทุกค่ายอ่ะมาแบบทวงลิขสิทธิ์หมดเลยทวงไม่ว่าไม่ให้เงินก็ไม่ได้ว่าเราก่อนหน้านี้ก่อนที่ Facebook จะให้รายได้อ่ะเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว แต่ Facebook บีบคนดูให้น้อยลงอ่ะแกแล้วแจ้งอยู่ตลอดเวลาทุกชั่วโมง2ชั่วโมงก็โดนตลอดเลยค่ะเวลาไม่โดนก็อะแล้วไปแต่เวลาอยู่ดีๆโดนก็โดนแบบมันไม่เสมอมันมั่วน่ะมันน่าเบื่อเดี๋ยวลองดูแชทดิคือแบบมันเกินไปไหมอะไรเงี้ยจะปริมาณเพลงลิขสิทธิ์น่ะโดนแบบสมมติคลิปวันไหนที่แบบว่าคลิปที่แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยโดนหนักมากจริงๆอ่ะอันนี้คือคลิปเดียวอันเนี้ยคลิปเดียวนะโดนทั้งหมดแบบให้ดูอย่างนี้นะนี่คือทั้งหน้ากระดาษนี่คือเจ้าของลิขสิทธิ์หมดเลยนะอันนี้คือคลิปเดียวนะนี่นะจริงๆมีอีกนะเนี่ยประมาณ4หน้าแบบเนี้ยคุยแบบมึงเป็นอะไรกับกูก็แล้วนี่คือลิขสิทธิ์นะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกลบออกจนกว่าจะได้รับคำตัดสินแล้วเราไม่ได้ไปเปิดเสียงอะไรแว่งๆเข้ามาเสียงนกก็เป็นนะบางทีอ่ะนั่งอยู่บนบ้านแต่งหน้าอยู่เสียงเครื่องบินที่มันขึ้นลิขสิทธิ์มันตีความยังไงก่อน AI แล้วคนดูก็น้อยลงบ้าบอไร้สาระเดี๋ยวออกไปแล้วก็ไมค์ไม่ได้เปิดใช่ป่ะเล่าให้ฟังความผิดปกติไมค์ไม่ได้เปิดอันนั้นอะเสียงเงียบคือช่วงเสียงที่โดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะแคปไว้ให้ทุกอันเลยแบบมึงเป็นอะไรกับกูก่อนเหมือน Facebook แบบจับจ้อง AI แบบว่าให้ความผิดอยู่ตลอดเวลาบ้านอ้วนเหนื่อยอะเหนื่อยคือแต่พอไปทำเป็นวิดีโออะเออคนดูเยอะจะตัดใจแล้วนะจริงๆโอ้ไม่ไหวนะตอนเนี้ยที่แจ้งเตือนแล้วแบบว่าแจ้งเตือนแล้วแบบว่าโอ้โหคนกดไลค์หลายพันเป็นหมื่นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือวิดีโอเป็นหลายเพจอยู่ขายของยี่ห้อพูดก็ตัดไลค์เลยอะไรแบบนั้นน่าเบื่อมันชอบแจ้งตอนกินเสร็จแล้วถึงจะมาแจ้งโอ้ย
ร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวไปนั่งข้างนอกกับพ่อก่อนยังไม่ได้กินยาเดี๋ยวหาขนมไปกินจะหาพลังบวกจากไลฟ์สดไม่ได้เลยหรือไงแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาคลิปหนูใช้ไม่ได้สักอันเลยเวลาเปิดเพลงอ่ะพ่อจะเอาไว้อย่างนั้นเหรอนะถังอันนั้นน่ะน่ะหรือแค่ใช้พื้นที่เฉยฮะว่านน่ะว่านน่ะเนี่ยที่อยู่บนโซฟาหนูไอ้ที่โต๊ะนั่งอ่ะไม่ได้ดิไม่สวยทำไมอ่ะพูดมาเลยก็นี่ไงนั่งอยู่เนี่ยไม่หนูไม่มีที่วางกล้องอ่ะดิพูดเลยพูดเลยเอาเลยแล้วแต่เลยเอาพ่อหนูก็ให้พี่กับพ่อไงไม่อันนี้ไม่ได้ค้านถ้าค้านค้านแล้วไงถ้าค้านค้านแล้วก็สวยมั้งเออแล้วลุงแอดว่าไงอ่ะเดี๋ยวให้แฟนเพจดูบรรยากาศก่อนส่งฟรีเหรอส่งฟรีไปถึงวันที่27เลยค่ะพี่นกวันที่27ตรงกับวันอะไรคือพี่นกแต่พ่อจะไว้ดึงโน้นแล้วไว้ตรงกลางจะมาตกลงกันสิพ่อเขาอยากได้ตรงกลางก็ได้นะคือว่านั่นมันต่อมาสักสองเมตรนะแต่ทุกอย่างเป็นสวนอยู่บนนั้นแหละพ่อหามือสวนฮะถ้าเนี้ยไอ้ของที่อยู่ขอบออกได้ไหมอ่ะหนูขอหนูไม่โอเคอ่ะสนามหญ้าหนูลงหมดไปหลายหมื่นน่ะเอาออกได้ไหมตรงขอบอ่ะออกให้หมดเลยมันตันไปหมดเลยนะไม่โอเคเลยนะมันทำให้ผิดสนามสนามแบบว่ายังไงตอนนี้มันจริงอยู่ที่สารประภูมินู่นดีอยู่แล้วสวยด้วยอันไหนสารประภูมิสารค้างอะไรนะช่องนั้นทำไมอ่ะอ๋อช่องกลางตรงนั้นน่ะเหรอได้ได้แต่ขอบตรงเนี้ยเดี๋ยวรอแม่เดินมาก่อนจะขอแม่ขอทีเถอะคุยกันไงว่าจะยังไงมันมาแล้วมันยากยากเข้าใจมันตกลงกันเออเอาไว้ตรงกลางนั่นไงตรงบล็อกกลางอ่ะตรงต้นพี่เดินไปสิเดินไปจิ้มดิช่องแรงฟางน่ะล็อกฟางตรงล็อกเลยมันมีช่องระหว่างเสาน่ะยกยันนั่นแหละพ่อระหว่างเสากับเสาอ่ะยกยันแล้วขยับออกมาข้างหน้าหน่อยเพราะว่าข้างหลังเป็นแล้วนี้จะไปวางที่ไหนแล้วเนี่ยถ้าหนูบอกจะมีปัญหาไหมพี่ก็ว่าไม่น่าจะมีแต่ตามแล้วใช่ใช่ใช่พ่อฮะตรงนั้นแหละพ่อระหว่างเสาจบครับแกไม่จบง่ายไม่แกอยากได้คำยืนยันไงแล้วแกชี้เอาเลยตรงไหนอ่ะบนสนามนั่นแหละตรงไหนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วจะมีอะไรมาเป็นพุ่มอยู่ตรงนั้นไหมรอบๆอ่ะกลายเป็นไม่มีสนามหญ้าไปสนามหญ้าก็อยู่ตรงนั้นเอาอันนี้ออกพ่อโล่งอ่ะทุกอย่างมันไปอยู่ผนังสนามหญ้าก็คือสนามผนังมันเต็มแล้วไงงั้นเอาต้นไม้ออกเลยไหมล่ะแค่ต้นเล็กๆก็เดี๋ยวก็ขยับออกเวียงเวียงเวียงเอาเนาะจริงๆแล้วไม่ต้องมีอะไรเลยพ่อริมเนี้ยไม่อยากให้มีอะไรเลยจริงๆเลยอ่ะนะหนูขอเถอะจริงๆขอตั้งแต่ตอนใหม่ๆแล้วว่าขอพื้นที่หน่อยหน้าบ้านเป็นของหนูแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวก็โกรธหนูอีกหนูลำบากใจ
เดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีตอนที่น้ำตกมาลงนะทุกคนตอนนี้ก็ต้องคบคิดเขาเรียกว่าอะไรนะดีเบตกันหน่อยตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าไฟจะติดตอนไหนประตูเปิดไม่ได้เอาเหรอก็เปิดแมนนวลดิเปิดแมนนวลไม่ได้มันง้างไอ้เนี่ยมันจะหักเคยง้างกันตาลูกอ๋อโอเคโอเคตอนนี้คือพวกเราโดนขังอยู่ในบ้านถูกปะอยู่ในบ้าน AF อ๋อไฟดับแล้วเราเปิดประตูบ้านไม่ได้มันต้องเปิดทั้งหมดรถสูดซ่วมมากันไปเรื่อยไม่ต้องเริ่มไขเปิดอะไรประตูคือมันดึงอันนี้ไม่ออกดึงอนุพลแล้วมันจะหักพังเสียตังค์อีกแสนไอ้เนี้ยสลักเมื่อก่อนมันดึงออกมาได้ตอนนี้มันดึงไม่ได้แล้วมันดึงปั๊บแล้วมันก็ชันเลยตอนนี้มันดึงออกมาไม่ได้ไปทำชั่วคราวไว้หรือยังไงไม่รู้วันนั้นมันพังแล้วเราไม่ได้มาซ่อมตั้งแต่ตอนนั้นอนุพลก็ใส่ไว้ให้ชั่วคราวอ่าเขาติดต่อจะเข้ามาทำให้อยู่อ่ะเห็นเปิดได้แล้วก็เลยไม่ได้มาอ๋อก็ให้เขามาทำสิให้มาทำตอนที่มันมีไฟหรือไม่มีไฟมันจะรู้เรื่องเดี๋ยวรอดูเลยค่ะเดี๋ยวตอนที่เขาเอาน้ำตกมาลงเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ดูนะตอนนี้ขอปิดไลฟ์ก่อนเซฟแบตก่อนเดี๋ยวกลายเป็นว่าพอมาคือไฟฟ้าไม่มีนะตอนนี้ทุกคนกลายเป็นว่าเดี๋ยวไม่มีแบตเตอรี่นะเอาไว้สำหรับไลฟ์ให้ดู